วัสดีครับผมเลนจาก iMac Dojo นะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับมันใกล้สอบสายขาวคือสายเขียวของยูโดแล้วผมเลยมาจะมาทำคลิปสอนวิธีการสอบตั้งแต่แรกจนจบเลยนะครับว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างท่าทุ่มมีอะไรบ้างนะครับเพื่อให้นักเรียนของ iMac Dojo หรือว่าคนที่สนใจสอบเลื่อนสายจากสายขาวเป็นสายเขียวได้รับชมนะครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับคือขั้นตอนการผูกสายเนื่องจากสายขาวหลายๆคนนะครับจะยังผูกสายไม่เป็นบางทีให้โค้ชหรือให้พ่อแม่ผูกสายขึ้นไปสอบสายจริงๆไม่ได้นะครับเพราะตอนสอบจริงๆกรรมการจะให้เราแกะสายออกมาใหม่เราต้องผูกให้ถูกต้องนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการผูกสายแบบง่ายๆสำหรับสายขาวให้ดูนะครับขั้นตอนแรกเขาจะให้เราแกะสายออกมาทีนี้เราจัดให้สายนะครับเลื่อนไปแล้วก็ให้มันเท่ากันอย่างนี้นะครับเลื่อนมาอย่างนี้ให้มือเราอยู่ตรงกลางนะครับผมต่อไปเอาเสื้อปกฝั่งซ้ายนะครับทับฝั่งขวาทีนี้เราต้องระวังนะครับมันจะมีเสื้อบางรุ่นนะครับที่เขาจะแปะป้ายผิดตรงเนี้ยไปอยู่ฝั่งขวานะครับเราอาจจะเข้าใจผิดเอาฝั่งนี้ขึ้นมาได้ดังนั้นจำไว้ว่าให้เอาฝั่งซ้ายทับไว้นะครับหลังจากนั้นเอาที่เราจับไว้แปะไว้ตรงกลางตัวประมาณสะดือนะครับหมุนไปด้านหลังแล้วก็เปลี่ยนมืออย่างนี้นะครับทีนี้ดูครับสายมันจะซ้อนกันไม่สวยงามนะครับให้เอาฝั่งซ้ายครับยัดจัดสายเข้าไปให้เป็นเส้นเดียวกันอย่างนี้นะครับต่อไปเราเอาข้างขวาทับข้างซ้ายแล้ววนเข้าเส้นในสุดนะครับทีหนึ่งดึงปุ๊บทีนี้ข้างซ้ายจะอยู่ข้างบนเอาข้างซ้ายทับข้างขวาวนแล้วก็ดึงอันนี้ก็คือวิธีการผูกสายครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะยืนส้นเท้าชิดปลายเท้าแยกมืออยู่ข้างลำตัวครับหลังจากนั้นเราจะทำการเคารพนะครับโดยที่จะโค้งไปข้างหน้ามือสองข้างจะอยู่เหนือหัวเข่านะครับกลับมาเวลาเคารพนะครับตาเราจะมองเฉียงไปทางด้านล่างจะไม่มองจะไม่ก้มหัวอย่างนี้แล้วก็หรือว่าจะไม่เงยหน้ามองอย่างนี้นะครับเพราะว่าในยูโดมันถือว่าเป็นการไม่สุภาพนะครับเคารพเสร็จขั้นตอนแรกหลังจากนั้นกีฬาที่เป็นศาสตร์ญี่ปุ่นส่วนมากจะเวลาจะทำอะไรต้องเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนก็คือเราจะถอยขาซ้ายไปด้านหลังครับตามด้วยขาขวาจากนั้นเราจะวางจมูกเท้าลงปล่อยลงไปนะครับโดยที่นิ้วโป้งขวาจะทับนิ้วโป้งซ้ายเราถึงจะนั่งได้มือจะวางไว้อยู่ตรงหน้าขาอย่างนี้นะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการเคารพนะครับเราจะวางมือเป็นลักษณะรูปสามเหลี่ยมนี้ก้มประมาณนี้จะไม่ก้มเอาหัวปักอย่างนี้นะครับวางไว้แค่นี้โดยที่เวลาเคารพข้อห้ามก็คือห้ามให้ก้นโด่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับห้ามให้ก้นโด่งอย่างนี้อันนี้ผิดนะครับดูอีกรอบเคารพดังนั้นวางขึ้นมาใหม่นะครับต่อไปเราจะทำขั้นตอนที่ส่วนทางกับเมื่อกี้ทั้งหมดก็คือเราตั้งเข่าขึ้นตั้งจมูกเท้าขึ้นทีนี้ขาขวาขึ้นก่อนขาซ้ายเวลาวางขาซ้ายขึ้นมาปุ๊บส้นเท้าต้องชิดกันเลยนะครับแล้วก็เคารพอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือวิธีการเคารพบอกทั้งหมดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการตบบอร์ดครับหรืออุกิมิจะมีทั้งหมด8ท่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ท่า1ก่อนท่า1เราจะเริ่มจากการนอนลงไปนะครับชันเข่าขึ้นเวลาวางเท้าจะกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะครับเท้าจะไม่วางยาวเกินไปให้มันชันเป็นมุมนี้นะครับ
เก็บคอขึ้นสำคัญที่สุดนะครับคือการเก็บคอมือชี้ตรงขึ้นมาครับเวลาฟาดลงไปแรงๆในมุมเฉียงลงล่างอย่างนี้นะครับห้ามให้มันขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่าจะทำให้มีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อต่อหัวไหล่ได้นะครับเดี๋ยวผมตบให้ดูนะครับต่อไปท่าที่2นะครับเราจะนั่งเหยียดขาออกตรงๆนี้นะครับมือตั้งขึ้นแล้วเหมือนมีคนผลักเราให้หงายลงไปเราเตะขาขึ้นเวลาทำนะครับสะโพกจะลอยจากพื้นเล็กน้อยขาชี้ในมุม90องศาอย่างนี้นะครับจะไม่พับมากไปหรือว่าจะไม่ยื่นไปข้างหน้าคอเก็บขึ้นมือตบเฉียงลงล่างนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการตบเบาะท่าที่3เราจะนั่งยองๆนะครับเท้าจะกว้างประมาณหัวไหล่ปลายเท้าชี้ตรงตั้งขึ้นนี้เราถึงจะรักษาบาลานซ์ได้นะครับต่อไปเหมือนมีคนผลักเรานั่งลงไปแล้วตบเบาะนะครับกลับขึ้นมายืนนะครับเวลานั่งนะครับให้เราวางส้นเท้าลงก่อนค่อยวางก้นลงไม่งั้นมันจะหงายหลังลงไปเราจุกนะครับให้วางส้นเท้าวางก้นแล้วค่อยตบเข้าไปนั่นเวลาขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้ให้เราขึ้นมาด้วยแรงที่เหวี่ยงกลับมาแต่ถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราสามารถใช้มือในการค้ำยันกลับมาได้นะครับเช่นเรียกมือสักข้างหนึ่งขึ้นมานะครับต่อไปท่าที่4นะครับเราจะยืนเท้ากว้างเท่าระดับหัวไหล่นะครับยืดแขนขึ้นง่ายๆก็คือเขย่งแล้วลงไปทำเหมือนท่า3เลยครับเขย่งนั่งวางส้นเท้าตบกลับขึ้นมายืนถ้าไม่ไหวก็เอามือค้ำขึ้นมาช่วยนะครับนั่งวางมีการช่วยขึ้นมาต่อไปนะครับตบเบาะท่าที่5นะครับเป็นท่าที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าการโดนทุ่มสำมากจะลงท่านี้ทั้งหมดนะครับเวลาเราท่าที่5นะครับตั้งแต่ท่าที่5ขึ้นไปจะเริ่มมีซ้ายขวาและซึ่งกีฬายูโดนะครับเราจะเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนเสมอให้เราชันเข่าขึ้นอย่างนี้แล้ววางข้างซ้ายลงนะครับแนบลงมาเข่าชันขึ้นพับเข้ามาด้านในให้เล็กน้อยนะครับตัวเอาไหล่ยกขึ้นอย่างนี้มือซ้ายตบเฉียงลง45องศาตามองมือนะครับหลังจากนั้นเรายกทุกส่วนของร่างกายทั้งแขนขาสะโพกแล้วตบลงให้เป็นเสียงเดียวกันนะครับคือเราจะเริ่มจากทำจากฝั่งซ้ายก่อนเสมอนะครับจากนั้นเราจะโยนไปฝั่งนั้นโดยการเหวี่ยงนะครับเราจะยกสะโพกเราใช้การหมุนเอายกแล้วก็หมุนยกข้อเวลาทำคนที่ชอบทำผิดกันนะครับเขาจะทำอย่างนี้เขาจะโยนอันนี้ไม่เอานะครับไม่โยนแกว่งไปแกว่งมานะครับเรายกแล้วเราใช้ช่วงสะโพกช่วงหลังเนี่ยครับเป็นจุดหมุนในการทำนะครับต่อไปนะครับท่าที่6เราจะเอาแขนซ้ายขึ้นมาก่อนนะครับตั้งอย่างนี้มือขวาเกาะที่ตัวนะครับต่อไปเตะเฉียง45องศาแล้วก็ลงคล้ายๆท่าที่2นะครับกลับมาใช้มือดันกลับมาทีนี้เราเวลาตบเราจะลงที่ตีฝั่งที่เราตบมากกว่าอย่างเช่นข้างนี้นะครับเพราะถ้าเราลงไปตรงๆเลยมันก็จะไม่มีอะไรที่ต่างกับท่าที่2เลยนะครับลองดูอีกทีหนึ่งก่อนขึ้นเอามือดันกลับนั่งที่เดิมครับต่อไปนะครับการตบเบาะท่าที่7นะครับจะนั่งเหมือนท่าที่3เลยแต่ว่าเราเอามือซ้ายขึ้นมาก่อนทีนี้พอเตะขาซ้ายไปทางด้านนั้นนะครับด้านขวาเตะวางตบแล้วก็ดันขึ้นมาต่อไปเปลี่ยนเป็นข้างขวาเตะตบต่อไปนะครับท่าที่8ท่าสุดท้ายนะครับมันคือการที่เราก้าวเราโดนปัดรวบขาเราล้มลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตั้งแขนซ้ายขึ้นมือขวาเกาะออกก่อนนะครับต่อไปแล้วก้าวขาขวาออกไปด้านข้างแล้วก็เตะขาซ้ายแล้วก็ลงไปตบเบาะนะครับเตะขาซ้ายย่อตบเบาะต่อไปเปลี่ยนข้างก้าวแล้วเหมือนมีคนมาปัดขาเราข้างนี้ทีนึงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการม้วนตบเบาะหรือว่าไมอุเกมินะครับซึ่งถ้ากรรมการสั่งว่าให้ตบฝั่งซ้ายก่อนเราจะตั้งเข่าขวาขึ้นก็อย่างนี้นะครับ
มือวางให้มือซ้ายเราวางให้เท่ากันหัวหน้าเดียวกันเข่าขวาวางไว้ตรงกลางครับให้เป็นมุมสามเหลี่ยมนี้จะไม่แคบเกินไปอย่างนี้หรือจะไม่กว้างเกินนี้นะครับให้มันพอดีพอดีต่อไปมือขวาเอานิ้วก้อยชี้ไปทิศทางที่เราจะตบม้วนไปนะครับนิ้วก้อยกับศอกเป็นตัวชี้จากนั้นหน้ามองไปทางฝั่งซ้ายนะครับถีบให้กิ้งผ่านทางหัวไหล่นะครับกิ้งเวลาตบต้องเป็นเสียงเดียวคือเป็นเสียงอย่างนี้ไม่เป็นหรอกแล้วก็พยายามตบให้แรงที่สุดนะครับต่อไปถ้ากรรมการบอกว่าให้ตบฝั่งขวาให้เราตั้งเข่าซ้ายขึ้นมาก่อนนะครับตามมือเหมือนเดิมแต่ว่าแค่ทำกลับข้างกันเฉยๆนะครับทีบทีนี้สิ่งที่คนชอบทำผิดพลาดกันนะครับก็คือเวลาทีบปุ๊บเรากลัวที่จะกิ้งแล้วก็ไปทิ้งเข่าลงด้านข้างอย่างนี้เวลาทำปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเบี้ยวแล้วมันจะเป็นการกิ้งนะครับมันจะไม่ใช่การม้วนต้องระวังตรงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าท่าทุ่มนะครับผมขอสอนวิธีการจับเสื้อที่ถูกต้องก่อนนะครับเพราะว่าก่อนที่จะทุ่มได้เราต้องจับรู้วิธีการจับเสื้อที่ถูกต้องก่อนเมื่อมันจะเก่งมากเวลาเล่นวีดีโอนะครับเวลาจับเราจะใช้ข้อนิ้วนะครับจับช่วงปกบริเวณไหปลาร้าใช้ข้อนิ้วตัวนี้เกี่ยวตรงปกตรงนี้นะครับล็อกครั้งที่1แล้วก็ใช้ฝ่ามือกดลงไปล็อกครั้งที่2ทีนี้เวลาจับดูดีนะครับเราจะไม่จับนี้เราจะตั้งข้อมือขึ้นนี่นะครับซึ่งจริงๆอ่ะนิ้วโป้งอ่ะมันไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเยอะแต่ว่าเขามีความเชื่อว่าถ้าเราจับเนี้ยเขาจะหักนิ้วได้แต่จริงมันฟาวในยูโรนะครับเพื่อทำให้สบายใจเราเอานิ้ววางไว้ดีกว่าส่วนที่คอนโทรลมากที่สุดก็คือก้อยนางกลางครับ3นิ้วนี้จะเป็นตัวที่สำคัญที่สุดเป็นการกริปเอาไว้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับต่อไปอันนี้เรียกว่ามือซูริเตะหรือว่ามือที่ใช้ในการยกต่อไปฮิคิเตะนะครับหรือว่ามือที่จับปกมือที่จับแขนด้านข้างนะครับผมจะชอบส่วนมากคนจะชอบจับด้านใต้นะครับแล้วจับปลายๆซึ่งอันเนี้ยมันหลุดง่ายมันดิ้นง่ายแล้วก็ไม่แน่นเท่าไหร่นะครับผมจะดึงเสื้อออกมาด้านข้างอย่างนี้ก่อนตัวผมจะจับอย่างนี้แล้วก็ใช้ข้อนิ้วล็อกไว้เหมือนเดิมล็อกนะครับแล้วก็ดันกดข้อมือลงตั้งข้อมือขึ้นอันนี้คือการจับปกที่แน่นที่สุดนะครับท่าแรกที่เราใช้สอบนะครับจะเรียกว่าอุชิกุมินะครับหรือว่าการทำให้คู่ต่อสู้เสียบาลานซ์มาด้านหน้านะครับซึ่งท่าเนี่ยครับเราต้องใช้มือดึงเยอะๆหน่อยนะครับกับสเต็ปเท้าที่ถูกต้องเมื่อเราทำท่านี้ปุ๊บมันจะเป็นแม่ท่าในการที่ให้เราทำคุมท่าอื่นครับได้ง่ายขึ้นก่อนอื่นเราจับปกก่อนจับแขนเหมือนที่สอนไว้เมื่อกี้นะครับวางสเต็ป1นิ้วโป้งจะขนานประมาณนิ้วโป้งนะครับจะไม่ก้าวชิดไปจะไม่ห่างไปนะครับประมาณนี้ต่อไป2ขาซ้ายจะเข้าแล้วก็ขยิ่งนะครับใช้จมูกเท้าวางโดยเข่าที่อยู่ข้างขวานะครับจะชี้ไปทาง45องศาเข่าซ้ายจะชี้ไปทางนั้นนะครับอันนี้คือสเต็ปเท้าทีนี้มาที่แขนนะครับจังหวะแรกบางคนจะดึงมาได้หนึ่งแต่ส่วนตัวผมนะครับจะไม่ดึงจังหวะแรกจะมาจังหวะ1ก้าวไว้ก่อนมาร์คจุดไว้ก่อนจังหวะ2ถึงวางพร้อมกับดึงไม่ใช่วางแล้วดึงอย่างนี้หรือว่าดึงแล้วค่อยวางนะครับแต่จะมาพร้อมกันคือทีนี้เรามาโฟกัสทีละแขนนะครับเรามาเริ่มที่ซูริเตะก่อนมือนี้เราจะงอศอกดึงขึ้นมากระชากขึ้นมานะครับศอกจะอยู่ยัดไปบริเวณใต้ดักแร้เขานะครับเพื่อที่จะให้ตัวเขามาคอนแทคกับเราได้ข้อผิดพลาดนะครับคือหลายๆคนชอบเอาศอกมากันไว้ตรงกลางนี้พอดึงปุ๊บเห็นไหมศอกเราจะเป็นตัวค้ำไม่ให้เขามาชนเรานะครับบาลานซ์เขาก็จะไม่เสียมากเท่าที่ควรนะครับลองดูนะครับถ้าเราผมเอาศอกไปด้านข้างอย่างนี้พร้อมดึงขึ้นมาเห็นไหมว่าตัวเขาตรงนี้มาติดกันเลยติดกับตัวผมเลยนะครับต่อไปมาที่ฮิคิเตะมือนี้นะครับมือซ้ายของเราในการจับแขนนะครับเราจะทำแค่นี้คือ1บิดข้อมือขึ้นอย่างนี้ให้นิ้วก้อยเราชี้ไปหาเพดานกับล่างมาตรงๆดึงศอกมาด้านหลังอันนี้คือการทำงานของฮิคิเตะนะครับทีนี้เราทำพร้อมกันขึ้น1จังหวะ2 2แขนทำงานพร้อมกันพร้อมกับขานะครับขั้นตอนสุดท้ายดูที่หน้าผมดีนะครับผมจะไม่มองตรงนี้จะไม่มองหาคู่ต่อสู้ผมจะตาผมจะมองตามมือซ้ายไปคือท่านี้นะครับ
เวลาโดนดึงหัวสู้จะเสียบาลานซ์มาด้านหน้านะครับวางเท้าแน่นๆถ้าเราทำถูกเราจะยืนอยู่อย่างนี้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราทำผิดมันจะเป็นอย่างนี้เขาจะมาทับเราทันทีคืออย่างนี้คนทำผิดกันเยอะอยู่นะครับอยากให้แม่นที่อุชิกุมิก่อนท่าแรกของเรานะครับทีนี้นะครับเรารู้วิธีการดึงอุชิกุมิแล้วเราต้องรู้วิธีการเป็นอุเกะที่ดีด้วยนะครับซึ่งอุเกะที่ดีนะครับจะสำคัญกับเวลาเราฝึกซ้อมกับคนอื่นจะทำให้คู่ซ้อมเราพัฒนาได้เร็วขึ้นซึ่งถ้าเราเป็นอุเกะไม่ดีคนซ้อมก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับเวลาเป็นอุเกะนะครับเขาจะจับเช่นอุเคนนะครับตอนนี้เป็นอุเกะผมเป็นโทรีเป็นคนทุ่มอุเคนจะจับแบบไม่ได้กดแรงลงมานะครับจับไว้แต่ต้องจับไว้ไม่เอาแบบว่าไม่ใช่แบบห้อยแขนนี้ลงนี้นะครับให้เขาดึงหรือว่าไม่เก่งไม่เก่งจนเกินไปซึ่งถ้าผมเล่นยูโดมาเป็น10 20ปีเขาเก่งอย่างนี้เราก็ซ้อมไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ายูโดไม่ได้ใช้แรงในการทุ่มนะครับเราคือเราใช้จังหวะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำท่าให้แม่นยำเราต้องให้อุเกะผ่อนแล้วก็เวลาโดนดึงจะไม่ย้วยนะครับไม่ย้วยหมายความว่าไม่เห็นไหมให้เราคิดเวลาเป็นอุเกะให้คิดว่าเราเป็นท่อนไม้นะครับว่าโดนดึงจะมาทั้งตัวดูวิธีการเป็นอุเกะให้ดีนะครับเห็นไหมว่าเขาจะมาอย่างนี้มาทั้งตัวอย่างนี้จะไม่เก่งจนเกินไปแล้วก็ไม่ออกจนเกินไปนะครับมือไม่ออกแรงมือจับไว้เฉยครับผมต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มที่ท่าทุ่มท่าแรกของเรากันเลยนะครับคือท่าอิปโป้งเซรินางเงะอิปโป้งเซรินางเงะนะครับคือท่าทุ่มหมวดทุ่มผ่านทางหัวไหล่นะครับซึ่งสำหรับผมแล้วในท่าทุ่มทั้ง4ท่าที่เราจะทำนะครับท่านี้ถือว่าเป็นท่าที่ยากที่สุดแต่ว่าควรจะฝึกเริ่มจะฝึกจากท่านี้ก่อนนะครับแล้วท่าทุ่มท่าอื่นจะง่ายตอนแรกเราจับก่อนครับจับก่อนเหมือนเดิมสเต็ป1ดึงคุซูชิดึงขึ้นมาเปิดเหมือนอุชิกุมิเลยแต่ว่าดึงแต่จังหวะแรกนะครับดึงให้เขาเสียบาลานซ์มาด้านหน้าก่อนต่อไปจังหวะ2เข้ามือขวาเปลี่ยนมาอยู่ที่ตรงช่วงเอวเขา3หมุนยกแขนขวาขึ้นไปอยู่ที่ใต้หลักแร้เขานะครับสังเกตดีๆเขาจะเสียหลักมาด้านหน้ามันจะไม่เป็นอย่างนี้นะเขาจะไม่เสียหลักเราต้องโยกดึงให้ตัวเขาเอ็นมาข้างหน้าเล็กน้อยนะครับเพื่อทำให้เขาเสียบาลานซ์นะครับต่อไปเดี๋ยวผมทำฝั่งนี้ให้ดูทีนึง1ดึง2มือชน3หมุนเขาจะอยู่บนหลังเราเน้นที่ตรงไหล่นะครับต่อไปจังหวะต่อไปดึงมือขวาลงเอ้ยดึงมือซ้ายลงมือขวางัดขึ้นแล้วก็ทุ่มลงแรงๆนะครับเวลาทุ่มไปแล้วจับไว้ย่อเข่าไว้นิดนึงนะครับเผื่อเราต่อเนวาซ่าได้นะครับไม่ควรทุ่มแล้วปล่อยอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูใหม่อีกรอบนึงนะครับนี้เรามาเน้นที่การทุ่มกันเวลาทุ่มนะครับเราจะไม่ทุ่มแล้วดึงขั้วสู้ขึ้นมาเพราะเขาจะตบเบาะไม่ได้เดี๋ยวลองดูวิธีที่เขาทุ่มกันผิดกันนะครับส่วนใหญ่ทุ่มปึ๊บแล้วดึงขึ้นมาอย่างนี้นะเขาตบเบาะไม่ได้นะครับซึ่งการสอบสายเนี่ยเราจะไม่วัดแค่คนทุ่มเราจะวัดคนที่โดนตบเบาะด้วยเวลาทุ่มที่ถูกต้องจริงๆนะครับเราต้องทุ่มให้แรงทุ่มให้ลงไปให้เราคิดว่านี่คือเบาะเราทุ่มไปถึงพื้นนะครับถ้าทุ่มอย่างนี้ปึ๊บคนที่ฝึกยูโดมาดีนะครับจะตบเบาะได้เดี๋ยวลองทุ่มให้ดูอีกทีหนึ่ง1 2ทุ่มให้แรงอันนี้ก็คือท่าอิปโป้งครับต่อไปนะครับท่าทุ่มท่าที่2ที่เราจะใช้สอบกันนะครับก็คือโอโคชิหรือว่าท่าโอบสะโพกนะครับขั้นตอนแรกเราจับปกก่อนท่าที่1จะทำเหมือนอิปโป้งเลยดึงธรรมดาดึงซูชิธรรมดา2มือขวาจะเปลี่ยนไปโอบที่ข้างหลังสะโพกนะครับอย่างนี้แต่เราจะไม่จับสายนะครับเพราะว่าถ้าจับค้างไว้นานมันจะเป็นการฟาวล์เราโอบที่เอวเขาตรงช่วงสะโพก3หมุนเอาสะโพกเผื่อแล้วก็ดึงให้ชนหลังเขาเดี๋ยวดูมุมนี้นะครับ1 2หมุน3ต่อไปนะครับเดี๋ยวดูวิธีการทุ่มนะครับเราจะใช้มือช่วยเหวี่ยงแล้วก็สะโพกเด้งฟาดลงพื้นแรงๆนะครับ1 2 3ทุ่มทุ่มเสร็จปึ๊บมือที่โอบเอวจะไม่ส่งไปถึงพื้นขนาดนี้นะครับ
พอใกล้ถึงพื้นเราจะมาจับแขนแล้วก็ย่อเอาไว้ครับเดี๋ยวดูมุมตรงนี้อีกมุมหนึ่งครับ1 2 3อันนี้ก็คือท่าโอโกชิครับต่อไปครับท่าที่3ท่าทุ่มท่าที่3นะครับโคชิกุรุมะคือมันจะคล้ายโอโกชิแต่ว่าเมื่อกี้เราโอบที่เอวใช่ไหมอันนี้เราจะมาโอบที่คอนะครับจับไว้ก่อนจังหวะแรกเริ่มเปิดจังหวะ2มือขวานะครับอ้อมอย่างนี้ดูทิศทางของมือนะครับนิ้วโป้งจะชี้มาทางเราจะไม่คว่ำอย่างนี้นะครับแต่เราไม่จำเป็นเอานิ้วโป้งออกมาอย่างนี้นะครับผมแค่ชี้ให้รู้ทิศทางเฉยๆโอบเข้ามาแน่นๆโอบอย่างนี้นะครับเวลาโอบให้แน่นอย่างนี้ไม่โอบห่างนะครับมันจะหลุดเวลาทุ่มปึ๊บหมุนมาสะโพกอยู่ด้านหน้าเขาแม้ว่าตัวผมจะเอียงมาข้างหน้านิดนึงเพราะว่าจะได้มีทำให้จุดศูนย์ห่วงเข้ามาด้านหน้านะครับเราลองดูทิศทางนี้หนึ่งดึงสองโอบที่คอ3หมุนมือดึงมาด้านหน้านะครับเปิดไว้ก่อนทีนี้จังหวะทุ่มเราจะคล้ายๆโอโกชิเลยแต่ว่ามือโอบที่คอมือซ้ายอยู่ข้างหน้าอย่างนี้แล้วดึงลงมือซ้ายดึงลงมาที่เอวมือขวาฟาดลงพื้นพร้อมกับขาเด้งขึ้นแล้วก็เอาตัวส่งลงไปนะครับเขาก็จะส่งไปถึงพื้นนะครับลองดูมุมนี้ก่อนดึงโอบหมุนฟาดจะลองดูมุมด้านหน้านะครับ1ดึง2โอบหมุนปาดอันนี้ก็คือทั้งหมดของท่าโคชิกุรุมะครับต่อไปนะครับท่าโอสโตการีนะครับท่าทุ่มท่าที่4ท่าสุดท้ายของเรานะครับท่านี้จริงๆแล้วหลายๆคนจะเริ่มฝึกจากท่านี้ก่อนแต่จริงๆสำหรับผมนะครับมันคือท่าที่ยากมากสำหรับสายขาวนะครับถ้าทำไม่ถูกนะครับเวลาจับเราอย่าจับปลายเพราะจับปลายปุ๊บเวลาดึงมันห่างมากห่างมากให้เราจับลึกๆไว้ก่อนโตตอนเราเริ่มใหม่นะครับมือขวาก็จับช่วงปกก่อนแล้วแต่คนบางคนอาจจะจับตรงข้างหลังก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดนะครับแต่ว่าผมจะจับตรงนี้1นะครับเวลายืนดูนะครับผมช่วงขาผมจะอยู่ตรงกลางระหว่างขาเขาอย่างนี้โตเราจะไม่ยืนตรงกันนี้เลยนะครับจะมีแฉลบมาหน่อยเพื่อที่ให้แรงเราพุ่งไปข้างหน้าได้เวลาทุ่มนะครับเริ่มจากจับก่อนเท้าซ้ายเดินด้วยปลายเท้าตรงให้ขนานกับเท้าเขาโดยประมาณให้ขนานไม่ลึกไปแล้วก็ไม่สั้นไปอย่างนี้นะครับพร้อมกับดึงขึ้นอันนี้คือจังหวะแรกดูความผิดพลาดที่เขาจะทำกันนะครับบางคนจะแลนด้วยส้นเท้าก่อนเอาส้นเท้าวางลงก่อนอย่างนี้ปุ๊บทีเนี้ยดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงแล้วแรงเรามาด้านหลังเวลาดึงมันจะเสียหลักฉะนั้นให้วางด้วยปลายเท้าก่อนครับพร้อมกับดึงต่อไปจังหวะ2เตะใช้อกชนสะโพกมาพร้อมกับเตะนี่ครับมือดึงออกข้างมือซ้ายดึงออกข้างมือขวาดึงเข้าหาหูดูมือซ้ายครับจะทำงานโดยการดึงออกข้างอย่างเดียวเลยส่วนมือขวาดึงมาที่หูอันนี้คือการเข้าท่าโอโซโตเป็นคุซูชิการดึงนะครับต่อไปการเตะเราเตะให้สูงประมาณนี้นะครับ90องศาแต่เวลาเตะต้องระวังไม่โถมตัวไปข้างหลังอย่างนี้ไม่ทำนี้นะก็ทำเตะนะ9เตะทีนี้เดี๋ยวลองดูฝั่งนี้นะครับห่าง9เตะอันนี้คือการเข้าท่าโอสโตนะครับต่อไปการทุ่มทีนี้การทุ่มหลายๆคนจะมีปัญหาตรงที่ว่าเราดึงเขาไม่เสียหลักเพราะว่าเท้าซ้ายเราก้าวใกล้ไปอย่างนี้ทีนี้เวลาทุ่มปุ๊บมันจะเป็นการเกี่ยวแล้วก็ลงไปนอนใช่ไหมแต่จริงแล้วโอสโตการทุ่มอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องทำให้แรงเขาอย่างเช่นผมเข้าขวาใช่ไหมเขาจะยืนฝั่งนี้แรงเขาต้องมาอยู่ฝั่งขวาทั้งหมดก่อนดึงให้เขามาอยู่ฝั่งขวาจากนั้นเราเตะเราตัดลงตรงๆนะครับปลายเท้ากดลงขาตรงปลายเท้ากดลงตัดลงไปตรงๆแล้วเขาจะลอยนะครับผมลองทุ่มให้ดูครับ1ดึง2อกชนเตะขึ้น3การทุ่มไม่ดีครับมันต้องยืนให้อยู่ซึ่งจริงๆมันจะยากหน่อยเพราะว่าแรงเราไปข้างหน้าแต่ว่าการทุ่มไม่ดีเขาต้องยืนให้อยู่แล้วกลับมาย่อไว้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งดึงให้เสียหลักก่อนอกชนเตะ
แล้วก็ปัดมือกดลงประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือท่าโอโซโตครับต่อไปนะครับเรามาถึงหมวดเนวาซ่านะครับหรือว่าการล็อกทีนี้จะให้อูเกะนอนหงายลงไปนะครับผมเป็นโทริเราจะเริ่มจากคุกเข่าก่อนท่าแรกนะครับคือท่าเกซ่ากาตาเมะเราจะเอามือซ้ายล็อกแขนเขาไว้อย่างนี้แล้วก็นั่งพับเพียบลงไปนี่ครับมือล็อกแน่นๆหนีบศอกแน่นๆนะครับไม่ให้มือเขาออกมาอย่างนี้ไม่ให้ออกมาอย่างนี้เพราะว่าถ้าออกมาอย่างนี้ปุ๊บเขาดันเราได้เนี่ยดันไหล่เราแล้วก็หงายลงไปได้นะครับฉะนั้นหนีบแน่นๆมืออยู่ใต้คอนะครับทีนี้สะโพกต้องแนบกับตัวเขาเลยไม่ห่างออกมานะครับไม่มีแก๊ปช่องว่างระหว่างตัวอย่างนี้นะครับต้องเข้ามาชิดกดลงไปทีนี้บางที่จะสอนว่าให้เอาหน้าคว่ำลงใช่ไหมจริงๆก็ถูกนะครับแต่ว่าตามจริงแล้วถ้าเราคว่ำมากไปอย่างนี้แล้วเขาสะพานโค้งเขาดันหัวคว่ำมึงเขาก็อาจจะพลิกเราไปได้ทีนี้คว่ำหน้าก้มหน้าลงถูกแล้วแต่ว่าเราต้องรักษาบาลานซ์ให้ได้ด้วยในกรณีที่เขาผลักให้ผมหน้าท่อมลงไปข้างหน้านะครับเราก็เอาขานี้ช่วยบาลานซ์ไว้อย่างนี้นะครับในกรณีที่เขาจะลุกขึ้นมาส่วนทางเราก้มหัวลงเห็นไหมเหมือนเรายืนอยู่บนเรือเราบาลานซ์ให้อยู่อย่างเงี้ยครับประมาณนั้นทีนี้ตอนสอบนะครับเราต้องล็อกให้แน่นแล้วเขาจะให้อีกฝั่งนึงดิ้นนะครับคือเราต้องล็อกอย่าให้เขาดิ้นให้หลุดลองดูครับเขาสั่งฮาจิเมะเราฝั่งนึงก็นอกเริ่มดิ้นได้รักษาบาลานซ์ดีๆโอเคก็ประมาณนี้ครับกับท่าเกซ่ากาตาเมะต่อไปนะครับท่าเราเข้าต่อไปเรียกว่าท่าโยโกชิโยกาตาเมะโยโกจะแปลว่าด้านข้างนะครับเดี๋ยวให้คุเคนนอนลงไปทีนี้เราจะเริ่มจากคุกเข่าเหมือนเดิมมาเริ่มที่มือซ้ายก่อนนะครับมือซ้ายเราจะล้วงไปด้านหลังแล้วก็อาจจะจับมือนี้ก็ได้จับช่วงปกเอาไว้มือขวาล้วงใต้ขาขึ้นมาจับที่ไตนะครับตรงช่วงนี้แล้วก็ดึงเข้าหาตัวเอาเข่าเข้ามาชนกับตัวเขาไว้นะครับเดี๋ยวลองพลิกด้านอีกฝั่งนึงครับดูแขนล็อกไว้ดูเข่าครับเขาต้องชนตัวเขาดึงกดครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ครูเคนลองดิ้นดูนะครับดิ้นเป็นไงดูเวลาล็อกให้ดีนะครับเราต้องใช้อกนะครับเพรสเชอร์เขาไว้คือเอาอกให้ต่ำทับเอาไว้อย่างนี้ครับคือไม่ควรเวลาล็อกจะไม่ควรลอยๆเพราะมันจะดิ้นหลุดง่ายทำจุดสุดกลางให้ต่ำลงมาให้สุดนะครับเข่าแบะออกทีนี้บางคนจะยืดขาออกจริงๆก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมจะถนัดอย่างนี้มากกว่าเพราะว่ามันติดกับเขาแล้วมันคอนโทรลได้ง่ายกว่าครับอันนี้ก็คือท่าโยโกชิโอกาตาเมะครับต่อไปครับท่าล็อกท่าสุดท้ายในการสอบสายนะครับท่าคามิชิโอกาตาเมะนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนนอนลงนอนหงายลงครับพอสอบเราต้องบอกให้คู่ซ้อมเรานะครับช่วยยกแขนขึ้นเพราะว่าท่านี้ต้องสอบไปทางด้านใต้นี่จับที่สายสองข้างนะครับขยับเข่าเข้าไปครับเอาอกครับอกเขาไว้ดึงหน้าหันไปทางใดทางหนึ่งนะครับเอาอกกดไว้เหมือนเดิมเอาหน้าแบบท่านี้เป็นดิ้นย่างมากนะครับถ้าเขาบิดมาฝั่งนี้ใช่ไหมเราเอามือนี้กดลงแต่ถ้าเขามาฝั่งนั้นเอามือขวากดลงรักษาบาลานซ์ไว้นะครับนี่เดี๋ยวลองดูมุมด้านข้างครั้งแรกเรานั่งคุกเข่าเอามือล้วงไปที่สายก่อนปึ๊บนี่ดึงเข้ามาแล้วเอาเข่าขยับเข้าไปครับอกทับนะครับประมาณนี้มีศอกไว้ดึงเข้ามาหาตัวอันนี้ก็คือท่าคามิชิโอกาตาเมะครับต่อไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายของการสอบสายก็คือลาโนรี่หรือว่าการสู้กันนั่นเองนะครับเวลาลาโนรี่ตอนสอบขึ้นสายเขียวเราไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับคือเราไม่ได้จะทุ่มเขาเพื่อเอาชนะหรืออะไรเราเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนสมมติว่าเราโดนเขาทุ่มเราก็ตบก่อนแค่นั้นเช่นผมทุ่มบุเคนบาลารี่ใช่ไหมจังหวะสมมติจังหวะมันได้และไม่ต้องไปฝืนนะครับเช่นผมไทโอโอชิตบเบาะให้ได้แค่นี้คือไม่ต้องไปฝืนเพราะเมื่อไหร่เจ็บอ่ะมันไม่ใช่จุดประสงค์ของการสอบสายนะครับคือจุดประสงค์ของการสอบสายคือทำให้มั่นใจว่าเราทุ่มเขาได้เราตบเบาะได้เท่านี้นะครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับกับคลิปสอบขึ้นสายเขียวก็ขอให้นักเรียนไอแม็กโดโจหรือว่าคนที่สนใจสอบขึ้นสายเขียวทุกคนนะครับสอบไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของคลิปนี้ทำมาเพื่อให้อยากให้ยูโดครับกีฬายูโดพัฒนาไปมากขึ้นแล้วก็
ถ้าใครสนใจยูโดมาดูคลิปนี้นะครับก็สามารถสมัครเรียนได้นะครับผมวันนี้ผมแล้วก็ครูเคนขอจบกันนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ